ต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะและเดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนมาหาท่าฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะคะกรณีที่เวลาที่เราเจอโจทย์แล้วเราจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมในคอร์ดแดนนะคะในคอร์ดแดนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คอร์ดแดนในรูปที่ครูหนึ่งวาดให้ที่ครูหนึ่งวาดให้ดูนะคะมุมนี้อ่านว่ามุมเซต้านะมุมอ่านว่ามุมเซต้าโน้ตไปให้นิดนึงนะคะเซต้านะคะเอามาดูที่คอร์ดแดนที่1ก่อนเวลาวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนดูนะเราจะลากแกนนี้ออกไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วหนูดูตรงนี้เป็นแกน x ใช่ไหมลูกแกน y ใช่ไหมคะคุณหนึ่งเขียนให้หมดก่อนแกน x แกน y หนูดูนะถ้าตรงนี้เห็นไหมลูกมันเป็นบวกเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ x ฝั่งขวามือก็จะเป็นบวกพอมันขึ้นไปตรงค่าอันนี้ค่ามุมตรงค่ามุมก็จะเป็นบวกด้วยเห็นไหมคะเพราะมันอยู่แกนคอร์แดนที่1มันก็จะเป็นบวกหมดใช่ไหมคะส่วนตรงค่ามุมฉากจำนะคะตรงค่ามุมฉากจะเป็นมุมบวกเสมอหนูสังเกตดูนะคะตรงค่ามุมฉากตรงค่ามุมฉากนะทุกมุมเป็นบวกหมดเลยนะคะตรงค่ามุมฉากทุกมุมเป็นบวกหมดเลยคราวนี้ไอ้ชิดมุมฉากครูหนึ่งพูดผิดแหละชิดมุมชิดมุมเป็นบวกถ้าคอร์แดนที่1นะชิดมุมเป็นบวกค่ามุมเป็นบวกโอเคนะคะแต่ถ้าไปตกคอร์แดนที่2ชิดมุมเป็นลบเห็นไหมลูกแล้วก็ค่ามุมเป็นบวกค่ามุมก็คืออยู่แนวตั้งใช่ไหมคะค่ามุมจะดูแนวตั้งก็คืออยู่แกน y แกน y มีค่าเป็นบวกมองภาพวงกลม1หน่วยให้เข้าใจนะคะก็จะสามารถทำได้ตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะค่อยดูไปต่อไปตกคอร์แดนที่3หนูดูคอร์แดนที่3นะลูกมุมเซต้าอยู่ตรงนี้นะคะชิดมุมเป็นลบนะคะแล้วตรงข้ามมุมก็เป็นลบเห็นไหมลูกวาดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากลักษณะของรูปจะเป็นแบบนี้ส่วนไปคอร์แดนที่4นะคะพอวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จนะคะมุมเซต้าอยู่ตรงนี้นะคะชิดมุมเป็นบวกเห็นไหมลูกชิดมุมเป็นบวกค่าคอสเป็นบวกนะแล้วก็ข้ามมุมเป็นลบค่าสายเป็นลบเห็นไหมคะโอเคอันนี้ก็คือวาดรูปในรูปสามเหลี่ยมคราวนี้เดี๋ยวเวลาเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เราจะต้องวาดรูปในวงกลมกันนะคะว่ามันจะออกมารูปไหนแล้วจะมีเทคนิคในการดูยังไงครูหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไปอยู่ในคอร์ดแดนไหนนะคะเดี๋ยวครูหนึ่งจะพาดูว่าถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้หนูจะวาดรูปไปอยู่ในคอร์ดแดนไหนแล้วค่าชิดมุมค่ามุมมันจะเป็นบวกหรือลบนะโอเคแต่ก่อนจะไปเจอโจทย์นะคะหนูดูตรงนี้ก่อนอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราจะเจอบ่อยๆถ้าเจอมุมพวกนี้จริงๆมันมีประมาณ10มุมนะแต่ว่าคุณหนึ่งยกตัวอย่างมาให้แค่6มุมละกันถ้าเจอโจทย์พวกนี้ไม่ต้องไปขึ้นพีทาโกรัสไม่ต้องไปเข้าสูตรพีทาโกรัสแต่ถ้าใครจํา6มุมนี้ไม่ได้หนูก็ไปเข้าสูตรพีทาโกรัสแล้วหนูก็หานะคะมุมแรกที่เราจะเจอกันเลย3 4 5นะคะ3 4 5เห็นไหมเราเจอบ่อยสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะพอ3 4 5ไป6 8 10ก็เหมือนคูณ2เข้าไปใช่ไหมลูกมุมนี้3 4 5 6 8 10นี่จำง่ายมุมต่อไป7 24 25นะคะ7 24 25มุมที่ใหญ่ที่สุดคือมุมที่ใหญ่ที่สุดคือตรงข้ามมุมฉากนะคะต่อไป5 12 13ถ้าเราเจอโจทย์มา5 12 13อย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้สามเหลี่ยมนี้ได้เลยนะคะต่อไป9 40 41นะคะ9 40 41ก็วัดใช้มุมนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปคำนวณหาพีทาโกรัสต้องเป็น c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ประมาณนั้นอ่ะมาอีกอันนึงก็คือ8 15 17นะคะประมาณ6มุมนี้ที่เด็กๆจะเจอบ่อยนะคะป้ายตัวอย่างที่1เลยนะคะกำหนดไซน์เซต้าเท่ากับ12ส่วน13ไซน์เซต้าเท่ากับ12ส่วน13แล้วเซต้าอยู่ในเป็นสมาชิกของคอร์ดแดนที่1โอ้โหข้อนี้สบายมากเลยพอเรารู้ว่าอยู่ในคอร์ดแดนที่1เราวาดรูปเลยลูกเรารู้ว่าอยู่ในคอร์ดแดนที่1เราวาดรูปละถ้าอยู่ในคอร์ดแดนที่1จะง่ายสำหรับเราละถ้าเรารู้นะคือโจทย์บอกเราสบายเลยแต่ถ้าโจทย์ไม่บอกเราอ่ะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเราต้องหานะคะแล้วให้หา2แทนซีต้าคูณกับคอสกำลัง2ซีต้านะคะโจทย์ให้หาตัวนี้โอเค
จทย์บอกอะไรเรามาบ้างขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1เนี่ยโจทย์บอกทรายมานะคะเราก็มาโน้ตเลยเป็นสีเขียวนะทรายซีต้าเท่ากับ12ส่วน13ดูนะคะลูก12คือข้ามมุมใช่ไหมลูกส่วนด้วย13คือฉากตรงข้ามมุมฉากมุมเราอยู่ตรงนี้มุมเซต้าเราอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นตรงข้ามมุมตรงนี้เป็น12ตรงนี้เป็น13เราก็ใส่เข้าไปในโจทย์เห็นไหมใส่เข้าไปในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกดูเอ้ยนี่ไงสามเหลี่ยมมุมฉากที่คุณหนึ่งให้หนูจำไปถ้าเจอ12 13อีกด้านหนึ่งเป็น5เลยหนูก็ใส่5ลงไปเลยลูกทันไหมคะหนูใส่5เข้าไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราเจอบ่อยอยู่แล้วถ้าเป็น5 12 13แต่ในกรณีที่หนูจำด้านบนไม่ได้นะคะหนูก็สามารถที่จะใช้บิทาโครัสหาได้นะไปบิทาโครัสจากทฤษฎีบทบิทาโครัสจากทฤษฎีบทบิทาโครัสนะคะหนูก็จะได้ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวกกับ b กำลัง2นะคะc ก็คือ13กำลัง2เท่ากับ a หนูได้12กำลัง2บวกกับ b กำลัง2 b ของเราในตรงนี้ก็คือชิดนะด้านชิดนะคะ หรือหนูกลัวหนูจำไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วกันเป็นด้านชิดกำลัง2เพราะว่าเรารู้ข้ามแล้วเรารู้ฉากแล้วข้ามของเราเป็น a นะคะและส่วนฉากของเราเป็น c นะจากสูตรนี้นะคะจากสูตรตรงนี้นะคะส่วนชิดเป็น b นะคะโอเคพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บมันก็ได้13กำลัง2ได้169นะคะเท่ากับ144บวกด้วยชิดกำลัง2นะเราต้องการด้านชิดกำลัง2เราก็เอา169ลบ144นะคะก็จะออกมาเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ25เท่ากับชิดกำลัง2ดังนั้นด้านชิดนะคะชิดก็คือ5โอเคไหมลูกก็คือได้คำตอบเหมือนกันแต่ถ้าหนูจำได้ก็จบเลยขั้นตอนบิทาโครัสก็ไม่ต้องคิดเห็นป่ะไปนะต่อไปหนูได้ด้านทุกด้านแล้วพอหนูได้ด้านทุกด้านแล้วหนูรู้แทนไหมนะแทนคือแทนซีต้าข้อนี้แทนค่านะ2แทนซีต้าคูณคอสกำลัง2ซีต้าเท่ากับ2คูณด้วยแทนของเราคือ12ส่วน5ครับได้โอ้หน้าออกัสน่ารักมากลูกแทนคือ12ข้ามส่วนชิดใช่ไหมลูก12ส่วน5น่ารักมากต่อไปคอสซีต้าคือเท่าไหร่คะ5ส่วน12ชิดฉากครับผมชิดฉากก็คือ5ส่วน13แต่เรายกกำลัง2ถูกต้องไหมลูกโอเคเมื่อกี้มีเสียงดิวใช่ไหมใช่ค่ะเสียงดิว1ก็อีกคนเสียงกั๊ดเสียงกั๊ด1แล้วใครอีกคนนึงบุญสิตาค่ะบุญสิตาอีก1โอเคบวกจากนั้นหนูก็มาเริ่มทำมาตรงนี้นะคุณหนึ่งขยายนิดนึงเราจะหาคำตอบละ2คูณด้วย12ส่วน5ตรงนี้กลายเป็น5ส่วน13คูณ5ส่วน13นะเพราะว่ากำลัง2ใช่ไหมที่คุณหนึ่งแยกเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะตัดไงโอเคไหมลูกจะหารมันหารก็จะได้ตัวนี้เสร็จแล้ว2คูณ5ได้10คูณ12ได้120ใช่ไหมลูก13คูณ13ได้169น่าจะไม่มีเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนาะใช่ไหมเพราะว่าดูจากตัวแยกๆเนี่ยดูจากตัวแยกมันหารอะไรกันไม่ได้เลยโอเคข้อนี้ก็ตอบแล้วค่ะ120ส่วน169ประมาณนี้ได้ไหมลูกทันไหมโอเคข้อนี้เสร็จแล้วไปข้อที่2นะมาดูข้อนี้เริ่มยากขึ้นมาหน่อยแล้วให้ไซน์ซีต้าเท่ากับ1ส่วน4และแทนซีต้าน้อยกว่า0จงหาค่าของเซกซีต้าข้อนี้ทำยังไง
แทนน้อยกว่า0แสดงว่าแทนเป็นลบใช่ไหมคะอ่ะข้อที่1เอาวิธีทำนะคุณ1จะพาทำ solution วิธีทำนะลูกโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ข้อที่1มาว่าไซน์เนี่ยซีต้าเนี่ยเท่ากับ1ส่วน4ไซน์เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นข้ามโอเคไหมคะส่วน4คือฉากโอเคนะด้านซ้ายที่เป็นบวกด้านซ้ายที่เป็นบวกหนูขึ้นไปดูข้างบนที่คุณหนึ่งให้ดูเมื่อกี้ซ้ายเป็นบวกค่า y เป็นบวกเนี่ยมันจะมีกี่คอร์ดแดนซ้ายเป็นบวกมีอยู่ในคอร์ดแดนที่2ใช่ไหมลูกใช่ไหมค่าซ้ายเป็นบวกมีอยู่ในคอร์ดแดนที่2กับคอร์ดแดนที่1ใช่ป่ะซ้ายเป็นบวกคอร์ดแดนที่1ด้วยถูกต้องไหมคะโอเคนะเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะอยู่คอร์ดแดนที่ไหนอ่ะเรามาดูนะคะแต่เรามีเงื่อนไขที่2คือแทนเป็นลบเงื่อนไขใช่เงื่อนไขที่2คือแทนต้องน้อยกว่า0อ้าวคุณหนึ่งเขียนผิดแล้วเอาใหม่แทนซีต้าเซต้าต้องน้อยกว่า0แทนเซต้าเราต้องน้อยกว่า0ถ้าแทนเซต้าน้อยกว่า0อยู่คอร์ดแดนที่1ได้ไหมลูกไม่ได้ครับต้องมาตกคอร์ดแดนที่2ถูกต้องไหมคะต้องมาตกคอร์ดแดนที่2ดังนั้นโอเคครูรู้แล้วว่าค่ามาอยู่คอร์ดแดนที่2เราลบเลยลูกเราลบสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคเนี่ยคือการพิจารณาว่าสามเหลี่ยมมุมฉากของเราเนี่ยอยู่คอร์ดแดนไหนนะคะเราก็ใส่ค่าเลยนะพอเรารู้แล้วเราใส่ค่าเลยเรารู้แล้วว่าตรงข้ามมุมข้ามเนี่ยคือเลข1เห็นไหมคะฉากคือเลข4เห็นไหมคะสิ่งที่เราต้องหาคือชิดใช่ไหมสิ่งที่เราต้องหาคือชิดด้านชิดด้านนี้นะคะด้านชิดมุมว่ามันมีค่าเท่าไหร่เราก็เข้าสูตรพีทาโกรัสขั้นที่1เราพิจารณานะข้อ1ข้อ2เสร็จแล้วเราไปข้อ3นะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะได้ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะคูณ1แทนค่าเลยนะ c กำลัง2ก็คือ4กำลัง2ด้านตรงข้ามนะยาวที่สุด a ก็คือ1กำลัง2บวกด้วย b กำลัง2นะคะ b ของเราคือชิดตรงนี้นะนะคะแล้วก็16คูณ1ก็จะได้เป็น16เท่ากับ1บวก b กำลัง2นะคะ b กำลัง2ก็เท่ากับ16ลบ1นะคะดังนั้น b กำลัง2เท่ากับ15 b เดียวก็จะเท่ากับรูท15โอเคกูจะพอไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอแบ่งพื้นที่มาหนึ่งพอแบ่งไว้นี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใหม่โอเคเสกอันนี้ได้ b แล้วนะ b ได้คุณเขียนก่อนเท่ากับรูท15นะคะเสกก็คือส่วนกลับของคอสใช่ไหมโอเคงั้นเราได้คอสก่อนพอเราได้ตรงนี้อ่ะมาดูนะเราจะได้เสกซีต้าข้อที่4แทนค่านะเพราะฉะนั้นเอาใหม่ข้อที่4แทนค่าลงไปในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเซกซีต้าเท่ากับ1ส่วนด้วย1คอสโอเคไหมลูกคอสซีต้านะคะไหนดูพื้นที่ไม่พอแล้วอ่ะเท่ากับคอสมีค่าเท่าไหร่คอสมีค่าเท่าไหร่คอสชิดรูท3รูท15ส่วนลืมเปลี่ยนรูท15ส่วน4แต่ถ้าคอสต้องเป็นยังไงลูกคอสเป็นยังไงติดลบติดลบใช่มันได้ลบก็ติดลบนะคะติดลบนะกลับเลยนะคะก็กลายเป็นลบ4ส่วนด้วยรูท15โอเคนะคะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะขยายให้ชัดๆ
รูท4ก็เอารูท15คูณทั้งเศษและส่วนนะคะคำตอบสุดท้ายของเราก็จะได้เป็นลบ4รูท15แล้วก็ส่วนด้วย15นะคะก็ตอบแล้วค่ะข้อนี้เคลียร์ไหมงงบรรทัดไหนลูกถามมาข้อที่2ข้อที่2แคปหน้าจอได้เลยนี้นะคะครูฝากไว้2ข้อค่ะและยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ